ก่อนเที่ยงคืนนั่งช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีนะครับกอริลลาก้าสโชว์กระจกแบบใหม่โชว์จอกระจกแบบใหม่สำหรับมือถือจอพับได้กอริลลาก้าสโดยบริษัทคอร์นิงผู้อยู่เบื้องหลังหน้าจอมือถือสุดแกร่งที่สามารถกันรอยขีดข่วนในการแตกขาดของมือกระจกมือถือได้หากเผยถึงเรื่องหน้าจอของมือถือจอพับได้แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายท่านอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังของมือถือจอพับได้ในส่วนของหน้าจอนี้เป็นกระจกหรือเป็นพลาสติกกันแน่ซึ่งทางคอร์นิงก็ทดสอบจอชิปใหม่ที่งอได้และแสดงผลได้ที่สำนักงานใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาการออกแบบหน้าจอของมือถือจอพับได้ไม่ใช่แค่ปฏิวัติการเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก 4G เป็น 5G เท่านั้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมกระจกอื่นๆที่ยอดขายชะลอตัวด้วยและหากการทดสอบเทคโนโลยีจอพับงอได้แบบสมบูรณ์อนาคตรูปทรงของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ก็จะเปลี่ยนหน้าตาใหม่ไปด้วยอีกเช่นกันกระจกโค้งงอสำหรับมือถือจอพับได้ทั้งซัมซุง LG และหัวเว่ยมีความตั้งใจจะเปิดตัวมือถือจอพับได้ในปี2019โดยใช้หน้าจอ OLED หรือ OLED ที่มีความยืดหยุ่นได้นั้นคอนนิงก็ยังทดสอบกระจกแล้วจอแก้วว่าโค้งงอได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อทำการสร้างกระหน้าจอกระจกมือถือจอพับได้โดยกระจกแก้วที่มาทดลองนั้นมีความบางกว่าเส้นผมของมนุษย์โดยบางประมาณ0.1มิลลิเมตรจะโค้งงอได้เกือบครึ่งของกระดาษแผ่นหนึ่งแน่นอนไม่ใช่พลาสติกบางๆโพลิชูผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของคอร์นิงกล่าวจอพลาสติกนั้นเคยถูกพิจารณาว่าเป็นวัสดุคลุมที่มีศักยภาพสำหรับมือถือจอพับได้โดยแตกต่างจากพลาสติกทั่วไปซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดรอยขีดข่วนรอยพับและเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไปขณะที่ซัมซุงมีข่าวลือว่าใช้โพลีทิไมด์ซึ่งเป็นวัสดุความโปร่งใสมาใช้กับโทรศัพท์มือถือจอพับได้ของซัมซุงมือถือจอพับได้ส่งผลต่อโซลูชันกระจกติดรถยนต์ด้านคนขับในการแสดงส่วนควบคุมรถและบันเทิงโดยสามารถแสดงหน้าจออื่นในลักษณะตัวควบคุมรถสุดล้ำในซ่อนในกระจกได้และใส่คุณสมบัติที่ทำให้กระจกติดรถยนต์ลดลักษณะของลายนิ้วมือและลดแสงสะท้อนรวมถึงว่าการลูกเห็บด้วยละเอียดจากข่าวนี้เห็นจริงๆสามารถรับชมได้ในช่องทางทั่วไปนะครับสวัสดีช่วงข่าวเก็บไอทีต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามและการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ